ที่ด่านนะครับร่วมกันตรวจเข้มการนําเข้าซากสัตว์นะครับโดยเฉพาะสุกรนะครับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างเข้มงวดแล้วก็กระตุ้นเตือนให้พี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวสปป.ลาวที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะครับได้รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของโรคแอฟริกันอหิวาสแอฟริกันในสุกรเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจของทั่วโลกนะครับเราพยายามที่จะไม่ให้โรคนะครับเข้ามาในประเทศไทยเป็นดันขาดนะครับโรคนี้ก็ไม่ติดต่อสุคนนะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่ยังไม่เป็นปัญหาเรื่องของสาธารณสุขมากนักแต่เราจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเศรษฐกิจการค้าขายทางชายแดนนะครับเป็นหลักนะครับครับตอนนี้นะครับทางกรมสัตว์โดยทิบดีสรวิทธานีโตนะครับท่านก็สั่งด่านทุกด่านนะครับที่อยู่ส่วนภาคกลางนะครับที่ไม่ติดชายแดนนะครับเข้ามาช่วยเฝ้าระวังแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้มีการนำเข้าซากสัตว์มาเข้าประเทศไทยนะครับแล้วครับเราจะตรวจกับพี่น้องที่เข้าเอานำผลิตภัณฑ์ซึ่งเราคิดว่ามันจะเป็นปนการปนเปื้อนเชื้อเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็คงจะตรวจยึดไว้เลยนะครับเราจะเข้มงวดอย่างเล็กเพราะว่าเราได้ข่าวว่ามันมีการระบาดมาติดตะเข็บชายแดนของเราไปแล้วนะครับ